We Buy Watch เรารับซื้อนาฬิกาไฮเอ็นแบรนด์เนมทุกแบรนด์ไม่ว่าจะเป็น Audemars Piguet Rolex Patek Philippe Jaeger Lange และแบรนด์อื่นๆชั้นนำของโลกให้ราคาสูงและเป็นธรรมสนใจติดต่อ We Buy Watch 083-713-9292 หรือทัก Facebook Fanpage มาที่ We Buy Watch ได้เลยครับสวัสดีครับผู้ฟังทุกท่านครับกลับเข้าสู่นะครับรายการนาฬิกาโต๊ะนาฬิกานะครับพอดแคสต์โต๊ะนาฬิกาเช่นเคยนะครับก็มาเจอกับลุงตุ้ยลุงป๊อกนะครับทุกๆสัปดาห์นะครับแล้วก็ครั้งนี้ก็ยังเป็นการคุยแบบ from home เหมือนเดิมนะครับเนื่องจากสถานการณ์โควิดนะครับแต่ว่าเนื้อหาในวันนี้เนี่ยลุงตุ้ยเตรียมอะไรมาครับผมราโดครับราโดเราไม่พูดพันตำเพลงเลยเนาะถือว่าเป็นนาฬิกาหนึ่งในดวงใจนะฮะของคนไทยนะครับตั้งแต่สมัยก่อนถึงปัจจุบันนะแบรนด์นี้คือมหาชนมากๆครับราโดแล้วก็เป็นแบรนด์ที่ใครจะดูถูกว่ายี้ไอ้นาฬิการาโดแม่งแกไม่ใช่แกหรืออะไรก็แล้วแต่ผมบอกเลยนะครับแปลว่า1คือคุณไม่ได้ศึกษาอย่างแท้จริงครับ2คือคุณบายแอสในการทำการตลาดของเขามากเพราะเขาคือคนที่น่าก๊อปในการทำการตลาดมากนะครับในเมืองไทยครับคือให้แบรนด์ที่คนรู้สึกว่าแก่ก็มายืนในจุดยืนที่ทุกคนมองว่าหนุ่มแล้วก็สามารถมีมุมมองใหม่ๆหรือรูปแบบในการพรีเซนต์นาฬิกาที่ดีมากครับโดยแบรนด์ราโดเนี่ยเราต้องรู้ก่อนว่าแบรนด์ราโดเนี่ยมีมาปี1950นะครับก็1950นานมากก็70ปีนะครับครับซึ่งแบรนด์ราโดเราจะจำได้ในยุคเก่าๆคือไดสตาร์ได้ไข่เรือนทองทองได้ไข่ใช่ครับซึ่งวันนี้ยังเป็นนาฬิกาที่ใครซื้อไว้เนี่ยยังเอาไปที่โรงรับจำนำได้นะครับยังนิยมอยู่นะฮะจริงๆแล้วตัวเนี้ยลุงป๊อกคืออาจจะไม่นิยมขนาดนั้นแต่คือมันขายได้คืออย่าลืมว่ามันมี liquidity นะมันมีราคามือสองใช่ใช่บางทีบริษัทกลัวคุณเอาไปเนี่ยจาก EP ที่แล้วเนี่ยเอาไปเนี่ยที่โรงรับจำนำอาจจะตีไม่ถูกทั้งงงว่าเฮ้ยเท่าไหร่แต่ลาโดนี่ต้องยอมรับนะฮะว่าในกลุ่มอย่างลุงป๊อกอยู่แบบกลุ่มพวกคนต่างจังหวัดทำเกษตรอะไรอย่างเงี้ยคนที่มีตังเนี่ยเราจะไปดูได้เลยนะฮะเขาใส่ลาโดไดสตาร์รูปไข่สีทองนะครับกันเป็นหลักก็ยังเป็นอะไรที่ฮิตอยู่แล้วก็ยังบอกเลยว่าลาโดเนี่ยก็ยังมีรุ่นหรือว่าตลาดที่เหมือนกับตลาดตึกแดงตลาดจตุจักรเนี่ยก็ยังมีอยู่นะครับก็ยังมีลาโดพูดถึงลาโดอยู่บ้างสิ่งนึงที่ลาโดน่าสนใจตลอดนะครับพอดีผมต้องบอกเลยว่าเป็นแบรนด์ที่ผมไม่เคยสนใจมาเลยลาโดเนี่ยจนมันมาออกไอ้กัปตันคุกไอ้รีดิชั่นกัปตันคุกรีดิชั่นใช่ซึ่งหน้าตามันไม่ได้โบราณเหมือนเมื่อก่อนแต่คือผมก็เพิ่งมารู้ว่าอ๋อจริงๆโลโก้ของลาโดเนี่ยที่เป็นสมอเรือเออสมอเรือมันสามารถแกว่งได้ทุกเรือนมันใช่มันจะแกว่งตอนเวลาเราเดินไปเดินมามันจะแกว่งได้ฮะใช่ซึ่งแบบเฮ้ยมันเป็นดีเทลเล็กๆเนาะไม่เคยใครเห็นนะใช่แต่คือแบบเฮ้ยทำไมมันเจ๋งจังทำไมคนอื่นไม่ทำบ้างอะไรอย่างนี้คือรู้สึกดีครับว่าเฮ้ยแบรนด์นี้มันก็มีอะไรที่มันไม่เหมือนกับแบรนด์อื่นคือจริงๆอย่างชัดเจนคือจริงๆกับลาโดเนี่ยผมคือตอนที่ทำสตอรี่เรื่องราวสมัยก่อนเนี่ยเคยไปหานะว่าทำไมไดสตาร์มันถึงโด่งดังสุดยอดขนาดนั้นเนี่ยผมว่ามันส่วนหนึ่งนะถ้าที่ผมไปดูนะสมัยก่อนเนี่ยผมเคยไปถามพี่คนหนึ่งที่เขาแบบโอ้โหแฟนคลับลาโดเลยเขาบอกว่านาฬิกาลาโดเนี่ยหนึ่งคือเป็นนาฬิกาที่ทนมากๆนะฮะใส่ไปไหนใช้งานได้ดี2คือเนื่องจากเขาเป็นสีทองเนี่ยแล้วเขาก็ลอกได้ค่อนข้างจะยากเนาะมันไม่ใช่ solid gold แต่ว่าเคลือบมาค่อนข้างดีมันไม่ค่อยเป็นรอยนะฮะส่วนที่3ก็คือมันมีดาราสมัยก่อนเนี่ยพวกดาราลูกทุ่งที่ดังๆที่สุดนะผมว่ายอดรักสลักใจเนี่ยถ้าใครไปดูนะใส่ Lado Daystar แล้วเวลาเขาไปแสดงใช่แล้วเวลาไปแสดงคอนเสิร์ตเนี่ยไปดูได้เลยว่าคือพี่คนนี้เขาอะเริ่มซื้อลาโดครั้งแรกเพราะว่าเขาไปดูคอนเสิร์ตยอดรักสลักใจแล้วเห็นยอดรักสลักใจใส่นาฬิกาเรือนเนี้ยในยุคที่ไม่มี Instagram ไม่มีแฮชแท็กให้เฮียเลยบอกกูจำได้ว่านาฬิกาไอ้แบบเนี้ยคือนาฬิกาของยอดรักสลักใจผมว่ามันเป็นการตลาดที่มันคนละแบบกับปัจจุบันนั้นแล้วหลังจากนั้นคือคนที่ใส่ลาโดมันก็เลยเพิ่มขึ้นมันก็จะเริ่มเหมือนกับถ้าต่างจังหวัดแบบใส่ก็คือน่าจะเป็นมิโดใช่ไหม
มิโดคอมมานเดอร์นะสองกษัตริย์หรือว่าทองแล้วก็ค่อยมาเป็นลาโดอย่างเงี้ยน่าจะเป็นประมาณนั้นเพราะว่าตามเลนส์ของสวอชคุกคือลาโดมันสูงกว่ามิโดใช่ใช่ผมว่าเขาก็โพสิชั่นเนี่ยต่ำกว่าลองยินแต่สูงกว่ามิโดใช่ใช่ซึ่งผมว่าตอนนั้นก็คือรุ่นที่เขายังไม่ได้โฟกัสในเรื่องของวัสดุซึ่งตอนหลังเนี่ยลาโดน่าจะทำคือผมว่าเขาเป็นแบรนด์หนึ่งที่ชิฟตัวเองตามกาลเวลาและยุคสมัยได้ดีคือโอเคเขาวันนี้เขายังคงรุ่นเก่าๆซึ่งวันนี้ลาโดไดสตาร์รุ่นใหม่ๆนี่เรือนมันค่อนข้างจะโซลิดดูคุณภาพดีมากแล้วก็รุ่นใหม่ๆที่เขาออกมาเนี่ยเขาก็ยังชูว่าตัวเองเป็นเจ้าพ่อแห่งวัสดุเพราะตัวเรือนเซรามิกอะไรพวกนี้ของเซอร์สวอตกรุ๊ปทั้งหมดเนี่ยมันเริ่มที่ลาโดทั้งหมดลาโดเนี่ยจะเป็นเจ้าแห่งการทำวัสดุเซรามิกซึ่งวัสดุตอนนี้มีทั้งเซรามิกทั้งบรอนซ์ก็ทำที่ลาโดก่อนใช่แล้วก็เป็นพวกทินเซรามิกหรือว่าแบบพวกอะไรแบบเนี้ยเซรามิกสีใช่คือเขาเป็นเจ้าแรกใช่ใช่ต้องบอกว่าเขาเทียบระดับเนี่ยถ้าเรามองกันถึงเซรามิกเนี่ยเราถ้าเราไม่ดูที่โลกแบรนด์เลยนะเซรามิกเขาก็สู้คูโบได้สู้เอทีได้สบายสบายเลยซึ่งประเด็นคือราคาเขาถูกกว่าคูโบประมาณ10เท่าถูกในวัสดุเดียวกันไม่เป็นรอยด้วยถูกกว่าเอพีหน้า25เท่าใช่ใช่ใช่คือนาฬิกาเซรามิกเนี่ยต้องยอมรับเลยว่าลาโดเนี่ยถือว่าเป็นหนึ่งในท็อปเซรามิกที่วันเนี้ยอยู่ในเรนจ์ราคาที่ผมว่าเขาเป็นนวัตกรรมวัสดุเนี่ยเขาถือว่าเขาเทพที่สุดแล้วผมว่าในเป็นตัวเทพมากๆเทพอันหนึ่งของโลกคือแล้วเขาโพสิชันดีเพราะว่าอย่างถ้าเกิดเป็นแบรนด์อื่นเขาก็พยายามจะทำสมมติโอ้เซรามิกก็ทำแพงไปเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าใน Swatch Group เองอะ Lado โอเคคุณทำเซรามิกได้เจ๋งมากดีมากแต่ราคาที่เขาขายก็จะเรนจ์นี้ถ้าจะอัพราคาก็คือต้องขายถ่ายทอดเทคโนโลยีไปให้ Omega ไปให้แบรนด์อื่นที่สามารถอัพราคาได้ขึ้นอีกอะไรอย่างเงี้ยผมว่ามันเป็นการทำการตลาดที่สุดยอดในการยืนแบรนด์ที่ดีมากคือต้องบอกเลยว่าSwatch Group มองรูปแบบนี้ก็คือสุดยอดจริงแล้ว Lado เป็นอีกอันหนึ่งที่พรีเซนเตอร์โลกเนี่ยงงๆเหมือนกับว่าการที่เวลาเขาต้องการแมสมากๆเขาไม่ต้องการพรีเซนเตอร์โลกเขาต้องการพรีเซนเตอร์โลโก้อ๋อโลโก้ยิ่งเล็กเป็น friend of a brand ไปเรื่อยๆเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆซึ่ง Lado ก็คือล่าสุดก็คือแต้วฮะเพื่อมาในที่มันเป็นเกี่ยวกับติดลายของผู้หญิงที่มันเป็นสีครับซึ่งมาริโอ เมาเลอร์จะเป็นลองยินแล้วก็อย่างมิโดอย่างเงี้ยในไทยก็ไม่มีก็ไปเอารูปของคนเกาหลีมาผมจำชื่อไม่ได้ละมาเป็นพรีเซนเตอร์โลโก้ซึ่งอันเนี้ยมันเป็นสิ่งหนึ่งที่เขาอยากให้การตลาดอันเนี้ยมองว่ามันเข้าถึงง่ายกว่าแต่มันเข้าถึงง่ายจริงนะลุงตุ้ยเพราะว่ามันกลายเป็นโลโก้มันเหมือนเฮ้ยเพื่อนเรารู้จักใส่อ่ะคือนาฬิกาเนี่ยส่วนใหญ่ถ้าเป็นคอลเลกเตอร์กันเองเนาะเราก็จะเห็นเฮ้ยลูกตุ้ยใส่อันนี้เฮ้ยดีว่ะพอมันเป็นโลโก้แอมบาสเดอร์มันเหมือนกับมันเอื้อมถึงมันใกล้ไม่ใช่โอ้โหเอาแบบระดับโลกมาใส่ผมอยากเป็นแบบนี้บางทีมันก็อาจจะเป็นแต่ถ้าเกิดแบรนด์ท็อปๆเขาอะใช่ใช่พวกโอเมก้าเขาจะเป็นเขาก็จะเอาตัวท็อปๆมาใส่แต่ผมว่าเขาวางตลาดดีผมคิดว่าการที่เขาวางแบบนั้นเป็นการวางโพสิชันตลาดมากกว่าแล้ววันนี้ลาโดเนี่ยก็น่าจะเป็นแบรนด์หนึ่งที่โดเมสติกขายกับ King Power ขายใกล้เคียงกันตอนนี้ King Power ขายได้เหรอลุงตุ้ยปัจจุบันน่าจะขายได้น้อยครับก็อาจจะมีการหลุดออกมาทางหลังร้านหรือว่าออกมาทางศูนย์ใช่ไหมไม่แน่ใจว่าออกมายังไงแต่ก็มีหลุดออกมาในตลาดบ้างแต่บางคนก็บอกว่าบางครั้งซื้อในโดเมสติกได้เพราะว่าKing Powerก็รอไม่ไหวเขาก็พร้อมจ่ายราคาภาษีนำเข้ากับแบบให้เพราะว่าอย่าลืมนะครับว่าจริงๆภาษีของนาฬิกามันไม่ได้แพงขนาดนั้น 5% ป่ะฮะ5ถ้าเป็น mechanical watch ใช่ครับ 5% VAT 7 5% VAT 7ถ้าเป็น quartz อ่ะ quartz จำไม่ได้รู้สึกจะ10นะน่าจะแพงกว่านิดนึงเพราะมีแบตเตอรี่ใช่พอมีแบตเตอรี่จะแพงกว่านิดนึงก็ตลกดีสำหรับประเทศไทยก็คือ total จ่ายรวม VAT ก็ประมาณ 12% 12 13% เนาะใช่มั้ย 13% ประมาณนั้นไม่ได้แพงเลยเนาะไม่ได้แพงอะไรมากขนาดนั้นงั้นเราย้อนกลับไปที่ว่านาฬิกาที่ขายอัพราคาแพงๆเนี่ยจริงๆไม่ได้เกี่ยวกับภาษีใช่ไหมเด็กๆไปซื้อบอกว่าภาษีนำเข้าแพงครับอะไรเงี้ยก็บางคนยังคิดตลอดว่าภาษีนำเข้าประเทศเราเนี่ย 30% โอ้โหไม่ใช่ครับมันได้เครื่องหนัก 30% ใช่นะครับ
อันนั้นเครื่องหนังแอร์เมสช่วงวันนี้ Chanel ยังทำราคาเท่าตลาดโลกได้เลยในเมื่อมันไม่เกี่ยวต้องเสียค่านำเข้าสารมันจริงๆมันคือกำไรครับใช่เขาลดกำไรเขาลดกำไรเขาลงหน่อยใช่ก็เลยวันนี้ตั้งแต่ปีโควิดแล้วสถานการณ์ในการบินน้อยลงเนี่ยเราก็เริ่มมีการศึกษาภาษีนำเข้ากันเยอะขึ้นนะครับเพราะว่าเราต้องซื้อของเยอะอย่างลุงตุ้ยนี่ไปไมโครแบรนด์แล้วนี่แบบโอ้ยแบบซื้อแหลกไมโครแบรนด์เนี่ยก็ช้อปปิ้ง Lazada โอ้มันสนุกตรงมันหาไม่ได้นี่แหละมันลุ้นซื้อไปแล้วมันลุ้นได้เมื่อไหร่1ซื้อไปแล้วมันลุ้นเมื่อไหร่2คือจองไม่ได้มันหงุดหงิดอ๋อมันหงุดหงิดไม่ต้องไปซื้อรีเซลครับมันหายากคือไม่ใช่ว่าผมเก่งเลยนะว่าโอ้ผมสามารถจองทันเปล่าครับซื้อรีเซลดังนั้นซื้อรีเซลนะฮะเรากลับมาลาโดต่อนะครับก็คือจริงๆแล้วเนี่ยตอนเนี้ยลุงตุ้ยว่าเรือไหนคือแน่นอนไดสตาร์เนี่ยมันเป็นคนต่างจังหวัดส่วนใหญ่แหละแต่ในเมืองต้องพูดเลยว่าลาโดตอนเนี้ยไม่ต้องคิดรุ่นอื่นเลยถ้าสำหรับผู้ชายเนี่ยกัปตันคุกเนาะมันมีไซส์เล็กๆก็มีนะใช่กัปตันคุกมีทุกไซส์นี่ลาโดทำทุกไซส์เลยเป็นยูนิเวอร์แซลไซส์ทำเคสเองครับไม่ได้สนใจอะไรมากเคสมีทุกไซส์เคสเหมือนเดิมเสร็จมีทุกไซส์เสร็จไม่พอมีทุกวัสดุคุณชอบสติลใช่ไหมมีสติลสายเหล็กมีคุณเซรามิกยังมีทุกอย่างมีเซรามิกขอบเป็นตัวเซรามิกแล้วสายเซรามิกมีไหมมีแล้วก็เป็นบลอนด์มีไหมมีชอบหน้าแดงมีไหมหน้าแดงมีหน้าเขียวมีไหมมีทุกอย่างหน้าดำมีไหมมีพูดง่ายเอาทุกอย่างอ่ะคุณอยากอุ้ยแต่ผมว่าเวลาเขารีเสิร์ชตลาดทีนี้แม่งมหาศาลเลยนะลุงตุ้ยคือแบบเขาอยู่ในเรนจ์ที่เป็นมิดเดิลเรนจ์ที่มันคือจริงๆเขาต่ำกว่าลองจินถูกไหมแต่เขาสูงกว่ามิดเดิลแฮมิลตันใช่ไหมใช่ใช่คือเขาค่อนข้างจะแมสมากๆนะเอาจริงแล้วผมว่ากลุ่มทาร์เก็ตตลาดเขาเนี่ยมันก็ต้องแบบไม่เหมือนกับมิดเดิลแฮมิลตันอะไรพวกเนี้ยแต่มันจะต้องเป็นแบบมันจะต้องเป็นอีกกลุ่มนึงซึ่งผมว่าเขาเรนจ์เขากว้างมากๆเลยนะลูกค้าลองจีนบางส่วนก็เป็นของลาโดได้ลูกค้าแฮมิลตันก็อัพมาเป็นลาโดได้เหมือนกันใช่สมมตินะเราแบบเรามีเพื่อนกัน5คนเรียนจบมหาลัยด้วยกันเรารักกันมากเราไปซื้อนาฬิกาพร้อมกันนะเป็นนาฬิกาเรียนจบไปซื้อลาโดกัน5สีผมยังมีให้เลือกเลยผมว่า สุดยอดอ่ะคือเลนส์ก็เรียกว่า SKU เนี่ยเราคือแบบเฮ้ยของกูสีน้ำเงินแล้วกันของมึงสีแดงนะของมึงเป็นบลอนด์เอ้ยแต่เราเนี่ยเป็นด้วยกันนะเราเดินเป็นสลักเป็น Power Ranger 5สีได้ไปสลักซื้อด้วยกันสุดยอดเห็นไหมไม่ต้องพูดเหมือนโรเล็กด้วยไม่ต้องพ่วงด้วยแล้วอย่างจริงๆพูดถึงกัปตันคุกอะตอนนั้นผมไปเจอรุ่นไหนว่ารุ่นโหไซส์แบบสวยมากแล้วแบบกล่องแพ็กเกจจิ้งเขาทำมาดีมากๆนะแบบพวกแบบเป็นหนังไปอะไรเงี้ยเข็มเอ่ยก็มีเอกลักษณ์ไม่ได้ก๊อปคนอื่นเลยมีประวัติศาสตร์มีสตอรี่มากมายใช่แล้วตัวใหม่ที่เพิ่งออกปีนี้แล้วที่ลงสื่อเยอะๆเลยอะที่เขามีอันล็อกเมนให้ผมไปพูดเนี่ยก็เป็นสเกเลตันอีกอะแล้วหน้าปากเป็นซาฟายนะซึ่งแบบโหนวัตกรรมมันล้ำไปขนาดราคาเขาราคาเขามีตั้งแต่หลักหมื่นถึงหลักแสนปะหลักหมื่นถึงหลักแสนก็กำลังคุกตัวท็อปที่สุดตอนนี้ที่เป็นเซรามิกทั้งเรือนเนี่ยคือถ้าอยู่ฮูโบเรือนนี้ก็คงประมาณ9,900,000ใช่เพราะว่ามันสายก็เป็นเซรามิกด้วยคง9,900,000เป็นสเกเลตันอะไรเงี้ยอันนี้ก็อยู่ในลาโดก็103,000แต่วันนี้ก็มีโปรโมทให้เขาหน่อยเขาผมชอบมากก็คือเขาคือคนนึงที่สามารถไปต่อลาซาด้ามอลได้เก่งมากลาโดใช่ไหมโอ้โหทุกอย่างของ Swatch Group ใช่จริงป่ะวันเนี้ยลาโดเนี่ยมันก็จะมีแฟลกชิปสโตร์เลยอยู่ใน Lazada Mall แล้วเวลามันลดราคาเนี่ยเราก็ไม่ต้องไปกลัวว่าเอ้ยมันจะแพงมันจะแพงจะถูกคุณก็ดูช่วง9,955จริงป่ะเขาลดเยอะเหรอลุงตุ้ย30ก็เคยมีจริงป่ะไม่เคยรู้เลยเนี่ยใช่แล้วก็แบบเนี่ยกัปตันคุกเนี่ยเริ่มเลยตั้งแต่ถ้าเป็นสติลเลย 60,000 ถ้าเป็นบอนด์ก็ 80,000อะไรอย่างเงี้ยซึ่งนาฬิกาผู้หญิงเนี่ยถ้าอยู่ด้วยกันแล้วก็แบบซื้อสลิมไลน์เนี่ยโหสีเนี่ยโห 60,000 ใส่กันเรียนจบ5คนจบคนนึงสีชมพูคนนึงสีฟ้าคนนึงสีเขียวคนนึงสีส้มสบายเลยสบายเลยผมไม่เคยเห็นนะเพราะว่าจริงๆแล้วเรามองว่าพอแบรนด์มาทำการตลาดออนไลน์เองอ่ะทำโปรโมชั่นใน Lazada เราอ่ะคนในคนนาฬิกาเองเรายังรู้สึกว่าเอ๊ะมันจะแพงเปล่าวะเออแต่ผมว่าเขาได้หลุดเขาเรียกว่ากรอบเดิมๆไปเรียบร้อยแล้วว่าแบบตัวแทนเพราะโควิดมึงไม่ช่วยอะไรเลยคือตัวแทนก็ขายยากเอานั่นคือสิ่งหนึ่งที่เขาสามารถมองตัวเองได้ดีกว่าคนอื่นคือ
ผมยังต้องยอมรับอยู่ว่า Swatch Group เขาคงลงทุนเยอะด้วยแหละในส่วนหนึ่งคือมันมามันต้องเสียตังค์ทั้งนั้นน่ะมันไม่มีรายได้มาฟรีแต่คือเขาสามารถลงการตลาดได้ดีกับการที่ลงแล้วก็การวิ่งไปที่สื่อต่างๆแล้วสมมติเราไปดู Lazada มอเสร็จเราคลิกแล้วถ้าของ Lado ที่ Lazada เนี่ยถ้า Lado เลยขายเท่านี้มีร้านอื่นขายถูกกว่ามั้ยมันก็เห็นเทียบได้เลยเห็นมั้ยคุณก็สามารถเทียบทุกอย่างได้ในเวลาเดียวกันได้เลยใช่ใช่ถามว่ามีใครจะหลอกคุณไม่มีแล้วไม่มีแล้วตอนนี้คือซื้อออนไลน์เนี่ยเป็นออปชันที่ค่อนข้างถูกที่สุดเพราะว่า GP มันก็ถูกมันคิดเท่าไหร่เองไม่กี่เปอร์เซ็นต์ใช่ไหมฮะก็ต้องมาแข่งกันอ่ะเขาก็ลงกันตลาดว่าลาโดเขาไม่รู้หรอว่าตัวแทนเขาซื้อเขาก็มาลดราคาแข่งในเว็บสมมติลด20-25เขาก็รู้ราคา50,000ราคาพิเศษหลังไมค์ลด40%ไม่มันไม่มีหลังไมค์สิ Lazada มันเป็นLazada มันชัดเจนมันยืนคุมถูกไหมเขาก็ต้องพยายามสู้กันในการแถมของ9988 11110ให้คูปองใบที่2ลดสินค้าในอะไรขึ้นมาหรืออะไรอย่างเงี้ยเออๆเข้าใจซึ่งมันก็ทำให้การซื้อในการสนุกขึ้นอีกระดับนึงแต่ประเด็นปัญหาของมันที่ตอนนี้ผมเจอก็คือมันไม่ได้ลองมันไม่ได้ลองอันนี้เป็นข้อเสียอย่างนึงที่มันเกิดขึ้นก็ยังไงการที่ลองในห้างก็ยังเวิร์คสุดอยู่ดีเข้าใจสำหรับผมนะโอ้ถ้าเป็นต่างประเทศเนี่ยอย่างที่ยุโรปเยอรมันอย่างเงี้ยมันมีเหมือนอเมริกาใช่ไหมเราสามารถคืนของได้ซื้อมาลองก่อนแล้วทำไมปุ๊บส่งคืนอย่างเงี้ยหรือว่าจะซื้อแว่นออนไลน์ที่ต่างประเทศอ่ะสั่งมา10เรือน deposit full amount ลองดูโอเคแว่นไหนดีอ่ะโอเคเราจะเอาแว่นนี้ปุ๊บส่งแว่นกลับไปแล้วเขาก็ใส่เลนส์มาให้เราเข้าใจเออแต่ต้องบอกว่าเมืองไทยเนี่ยโปรแกรมไม่มีคุ้มครองผู้บริโภคการคืนของเนี่ยมีแต่โคตรช้านี่ล่าสุดเนี่ยซื้ออะไรไปเนี่ยคืนของได้บอกเลยว่าช้ามากเหนื่อยมากจริงอ่ะจริงกับ Lazada เนี่ยคืนจอคอมเนี่ยเออลุงตุ้ยก็แบบสิงออนไลน์แล้วเดี๋ยวนี้เปลี่ยนการซื้อการจับจ่ายมันทำอะไรไม่ได้ไงสมัยก่อนนี่โอ้คุณตุ้ยสวัสดีครับผมยังไม่เดินเลย ผมยังไม่เดินเลยเออสมัยก่อนนี่แบบเข้าร้านอะไรกันอุ้ยคุณตุ้ยสวัสดีครับรับอะไรดีครับด่ากูเพราะว่าต่ออยู่นั่นแหละ ครับอ่ะสำหรับลาโดอ้าวคราวนี้คำถามคลาสสิกของเราดีกว่าว่าถ้าใส่เรือนไหนขิงอ้าวลุงตุ้ยว่าไงผมก็ยังบอกว่าลาโดกับปันคุกรีดิชั่นนะเป็นอะไรที่ตอบโจทย์มากแล้วผมว่าวัยรุ่นนะใครที่ดูคุณแก่เนี่ยต้องพูดเลยว่าเขาไม่ได้เล่นนาฬิกาคุณขิงกลับได้เลยใช่เพราะว่ากับตันคุกเรดิชั่นนี่นาฬิกาหรือเปล่าจริงๆแล้วเออไซส์มันดีมากๆแค่รู้จักแต่นอร์ติลูสกับอาคอนอตอ๋ออาคอนอตของปองของเกมไม่รู้แต่ผมว่าไอ้ตัวกับตันคุกเรดิชั่นอะไฮเปอร์โคมใช่ไหมมันก็มีทั้งสายหนังสายเหล็กเนาะผมว่าไซส์มันดีมากเลยนะแล้วมีไซส์ใหญ่ไซส์เล็กด้วย37กับ45 45แบบมอลลิสก็มีใครลูกค้ามอลลิสมาซื้อเราได้นะแล้วแต่เลยคุณอยากได้ข้อมือแบบไหนคือสงสัยทำมาเพราะให้ทั้งตลาดอเมริกาตลาดไทยอะไรเงี้ยใช่ๆผมว่ามันโอเคมากผมว่าตัว37เนี่ยเหมาะกับข้อคนไทยมากๆเลยนะตัว1962กับตันคุกไดเวอร์เนี่ยเออสวยจริงๆแต่ราคามือ2เนี่ยก็ตีไว้ก่อนว่าสมมติราคาตั้งเท่าไหร่มือ2ก็อยู่มาครึ่งนึงครึ่งนึงแต่ราคาใช่แต่ราคาที่ซื้อเนี่ยเราไม่ได้ซื้อเต็มอยู่แล้ว 100% มันก็อาจจะลดสัก30 20 30% 25 30อะไรก็ว่ากันไปนะก็จริงๆแล้วมันเป็นนาฬิกาที่ซื้อใส่ผมว่าดีนะระยะยาวแล้วด้วยตัวแบรนด์เขาเองด้วยสตอรี่แบรนด์เขาว่ามีโครโนมิเตอร์นะเขาใช้ความเที่ยงตรงเป็นซิลิคอนป่ะพวกเนี้ยน่าจะมีบางตัวน่าจะใช่อยู่แล้วก็ power reserve นี่อยู่72ชั่วโมงหมดแล้วไอ้พวกนาฬิกาก็48นี่ไม่ต้องมาพูดกันแล้วนะจะมาอวยบอกของเราเจ๋งนะ power reserve กลับบ้านได้แล้วคือเดี๋ยวนี้สมัยก่อนเวลาโฆษณาเนาะเวลาโฆษณาแบบ power reserve 50 40ชั่วโมงเดี๋ยวนี้เขาเลิกพูดกันแล้วใส่นาฬิกายังไงมันนูดใส่แทบจะไม่หมดอยู่แล้วนะฮะแล้วจริงๆเราต้องบอกเลยว่าตลาดบ้านเราเนี่ยมีสิ่งนึงที่ทำให้ผมรู้สึกมากตอนเนี้ยเพราะว่าผมพอช่วงโควิดเนี่ยไม่ได้ซื้ออะไรที่บ้านเราเยอะเพราะว่าการไปเมืองนอกเนี่ยเยอะสั่งจากเมืองนอกเยอะกว่ามันเบื่อละเราต้องบอกว่าการเซอร์วิสในการบ้านเราเมื่อเทียบเมืองนอกนี่ห่างชั้นกันมากยังไงฮะช่างข้างนอกเราอ่ะพวกที่แบบ
อ๋อช่างเรียนเองรักพักจำอะไรก็แล้วแต่หรือจะเป็นช่างศูนย์เนี่ยคือมันเยอะเมื่อเทียบกับต่างประเทศต้องส่งศูนย์ใช่เมืองนอกเนี่ยเขาไม่ได้ยอมกันแบบนั้นเลยคือทุกคนเนี่ยการที่จะซื้อนาฬิกาหรือว่านาฬิกาแบรนด์ดีๆต้องถูกเซอร์วิสออกมาที่ไหนคือราคาที่เขาแพงกว่าเมืองไทยเนี่ยส่วนหนึ่งก็คือการเซอร์วิสคืออะไรเอ่ยในการเซอร์วิสในการดูแลนาฬิกาเนี่ยครับนาฬิกาออกมาแล้วดีคุณภาพดีขนาดไหนเขาค่อนข้างที่จะซีเรียสเรื่องนี้ค่อนข้างมากในการผมไปซื้อเมืองนอกเนี่ยเขาจะบอกเลยว่าเขาถูกเซอร์วิสที่ไหนมาแล้วมีใบเซอร์วิสด้วยกันกับขายกับเรือนมาด้วยซึ่งมันเป็นความรู้สึกการันตีมากๆว่ามันไม่ได้ถูกเซอร์วิสเหมือนกับว่าเราซื้อรถเบนซ์มาแล้วเราเข้าศูนย์ตลอดเปลี่ยนอะไหล่แท้แต่ถ้าเกิดคุณเซอร์วิสช่าง ABC แล้วแบบมันโดนย้ำเครื่องมาอย่างเงี้ยย้ำพาร์ทอย่างเงี้ยเราก็ไม่รู้แต่ซึ่งในเมืองไทยเนี่ยมีหน้าผมไม่แปลกใจว่าราคาเมืองสองยังไงอ่ะก็ยังถูกกว่าเมืองนอกเพราะเหตุผลมันคือการเซอร์วิสที่แตกต่างกันแต่คือเราจะมาบอกไม่ได้ว่าเฮ้ยแปลว่าจริงๆแล้วเมืองไทยบ้านเราราคาถูกผมบอกใช่ราคาเราถูกไงเพราะจริงๆมันอาจจะห่วยกว่ามันอาจจะห่วยเรื่องคุณภาพดีกว่าแต่ว่าอย่าง Swatch Group เขาก็มีส่วนเซอร์วิสของเขาที่ค่อนข้างดีมากนะใช่ใช่อันนี้ผมพยายามจะพูดถึงแบรนด์อื่นๆที่บอกว่าที่บอกว่าครับเราไม่ค่อยเข้าศูนย์เราไม่ค่อยอะไรกันเนี่ยไปซ่อมช้างบ้านๆใช้สารเสริมน้ำมันน้ำมันอะไรก็อาจจะไม่ได้ตรงเบอร์เท่าไหร่อะไรใช่ไหมเข้าใจเข้าใจเพราะแต่ละแบรนด์เอ่ยแต่ละเครื่องเอ่ยเนี่ยมันก็มีความที่มันไม่เหมือนกันแล้วก็แม้แต่กลไกเมื่อก่อนที่เขาพูดกันว่าริชาร์ดมิลส์เนี่ยต้องส่งไปซ่อมสวิตช์เดี๋ยวนี้ทุกคนก็พูดว่าโอ๊ยไม่ต้องเมืองไทยก็ซ่อมได้แล้วก็เราก็ไปโม CNC สกรูตัวไขสกรูมาให้สกูเฟืองซ่อมได้หรืออะไรเงี้ยซึ่งถามว่าดีไหม7-8ล้านใช่ก็ถามผมนะเป็นผมก็ไม่กล้าซื้อมือสองต่อไอเรือนละ8ล้านเรือนนั้นอะเข้าใจซึ่งซ่อมก็ไม่ใช่ช่างในศูนย์ช่างข้างนอกอะไรเงี้ยก็แบบเราก็ไม่รู้นะว่ามันเกิดอะไรขึ้นถ้าเป็นโรเล็กเป็นนาฬิกาตลาดพวกนี้มันก็ยังพอไหวเนาะแต่ถ้ายังพอไหวเพราะว่าอะไรมันแพร่หลายแต่ถ้าเกิดไอเรือนที่มันอะไรไม่แพร่หลายเนี่ยผมก็คิดว่าการส่งต่างประเทศหรือว่าส่งศูนย์เซอร์วิสเนี่ยก็ยังดีกว่าดีที่สุดใช่แต่ก็ยอมรับแบบราคามันต่างค่อนข้างเยอะต้องยอมรับส่วนหนึ่งใช่โอเคฮะมันคือของลักชัวรี่อะนะลักชัวรี่ก็ต้องจ่ายพรีเมียมนิดนึงแหละเหมือนซื้อมาก็ต้องดูแลเขาเนาะเพราะว่าอย่างเคยไปเซอร์วิสอะไรพวกนี้แล้วถ้าเกิดช่างทำไม่ดีกลับมามันก็ปวดหัวก็ต้องกลับเข้าศูนย์อยู่ดีเพราะว่าเขามีเซอร์วิสแพลนของเขาจริงๆว่าควรจะแก้ไขอะไรยังไงตรงไหนใช่เสียน้อยเสียยากเสียมากเสียง่ายถูกต้องครับโอเคสำหรับวันนี้นะครับกับราโดนะครับก็จบเพียงเท่านี้นะครับสำหรับใครนะครับที่มีความต้องการนะฮะอยากขายนาฬิกานะครับก็อย่าลืมสปอนเซอร์ของเรานะครับ We Buy Watch นะครับที่ Lado Facebook แท้เขาก็ซื้อนะครับ Lado แท้ไม่รับนะครับฮะของก๊อฟไม่รับนะครับ We Buy Watch ไม่รับของก๊อฟนะครับไม่ต้องบอกนะฮะว่าเซอร์วิสที่ไหนมาอะไรอย่างงี้นะฮะเพราะดูตามใบการันตีนะครับผมก็สำหรับใครนะฮะที่คิดว่ามีนาฬิกาดีๆแล้วอยากจะขายเพื่อไปเปลี่ยนซื้อรุ่นใหม่อะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ลองถามดูได้เลยนะครับที่ We Buy Watch นะครับมีบริการนะครับให้คำปรึกษาฟรีแล้วก็เป็นกันเองนะครับผมสำหรับวันนี้ลุงตุ้ยลุงปอกต้องขอลาไปก่อนนะครับกับโต๊ะนาฬิกาพอดแคสต์สวัสดีครับสวัสดีครับ We Buy Watch เรารับซื้อนาฬิกาไฮเอ็นแบรนด์เนมทุกแบรนด์ไม่ว่าจะเป็น Audemars Piguet Rolex Patek Philippe Jaeger Langer และแบรนด์อื่นๆชั้นนำของโลกให้ราคาสูงและเป็นธรรมสนใจติดต่อ We Buy Watch 083-713-9292หรือทัก Facebook Fanpage มาที่ We Buy Watch ได้เลยครับ